เศรษฐกิจท anyway. claro ี่สู้มาคำว่าเศรษฐกิจน no> hm um ี่คืออะไรอ่ะก็ต้องถามครับว่าเศรษฐกิจคืออะไรคือให้เงินเงี้ยเหรอนี่ไม่ใช่นโยบายในโยบายการหาเงินเข้าแบบคุณมิ่งฝันพลังประชารัฐเรื่องของพลังงานน้ำมันนะคะท่านนายกได้ได้แล้วจะคือคือเขาพูดมาคือพูดอะไรก็ได้อ่ะนะแต่ถ้ามาดูกติกากฎหมายสัญญาต่างๆเนี่ยมันอีกเรื่องนะต้องไปดูตรงนั้นนะเพราะทุกอย่างมันเป็นสัญญาส่านแค่จะลดราคาน้ำมันได้ได้ไหมคะน่ะพูดอีกแล้ว ก็เดี๋ยวก็รอฝากรอดูแล้วกันไม่ต้องรวมใครช่ไหมเราเนียเราจะยกไปแต่ดูแลใหายเราใช้เลยอันนี้พวกใครวะเนี่ยพวกเราอะพวกเราพวกเรากระแทกแบบนี้นะมันล้มเองครับท่านจ้าขอบคุณท่านจ้าเอ้ยเป็นกงินจ่ายให้เราด้วยนะ วันนี้ความเคลื่อนไหวทางการเมืองคึกคักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของพักพลังประชารัฐก,กับรัฐบาลนะครับพลเอกประยุทธ์ประวิทย์กำลังแข่งกันลงพื้นที่อย่างหนักหน่วงแล้วก็ดูเหมือนว่า สถานการณ์ตอนนี้นะครับจะเข้าสู่ภาวะที่พลเอกประยุทธ์ไปต่อยากส่วนพลเอกประวิตรร่อแร่อาการหนักนะครับการลงพื้นที่ของพลเอกประวิตรนั้นเป็นจิ๊กซอนหนึ่งของพลเอกประวิตรในการจะดันตัวเองสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนแต่ดูเหมือนว่าเส้นทางในการดันตัวเองสู่ตําแหน่งนายกของพลเอกประวิตรนั้นอาจจะไม่ราบรื่น มากอย่างที่คิดแต่แน่นอนว่าก็ยังราบเรื่องกับพลเอกประยุทธ์นะครับความขัดแย้งภายในพักระหว่างเรื่องของคุณสมศักดิ์สุริยะธรรมนัทนะครับยังคงเป็นเรื่องใหญ่มีโอกาสอย่างสูงที่กลุ่มคุณสมศักดิ์นะครับหรือกลุ่มสามิตจะค่อยๆถอยทับออกจากพลังประชารัฐไปพักเพื่อไทยนะครับเช่นเดียวกับความขัดแย้งระหว่างคุณธรรมนัทกับพลเอกวิทย์นะครับซึ่งมีรายงานของการที่พลเอกวิทย์ไปรื้อรายชื่อผู้สมัครซึ่งเป็นคนของคุณธรรมนัทหลายจุดไม่ว่าจะเป็นที่ชยัยภูมิ หรือว่าที่ลำปางนั้นกําลังสะท้อนว่ามุ้งใหม่ภายในพลังประชารัฐกําลังเกิดขึ้นเป็นมุ้งระหว่างธรรมนัตก,กับพลเอกวิทย์ซึ่งน่าจะทําให้สถานการณ์ของพลังประชารัฐสั่มละสายมากขึ้นไปอีกดังนั้นโจทย์ของพลังประชารัฐตอนนี้นอกจากพลเอกปวิทย์ที่พยายามลงพื้นที่ทําทุกทางให้ตัวเองดูเข้ากับวัยรุ่นนั้น กลายเป็นเรื่องของสามมิตและกลุ่มคุณสมศักดิ์ที่อาจจะย้ายกลับไปเพื่อไทยไม่ใดว,วันใดก็วันหนึ่งและคุณธรรมนัฐกับพลเอกวิทย์นะครับล่าสุดนะครับโอ้ได้นําเสนอท่านผู้ชมมาแล้วนะครับสอ,อาทิตย์ก่อนว่าสัญญาณของกลุ่มคุณสมศักดิ์ที่จะย้ายไปเพื่อไทยร้อนแรงนะครับ <th> เช่นเดียวกับสัญญาณของพลังประชารัฐนะครับกลุ่มสามมิตซึ่งค่อยๆจะทยอยกลับไปเพื่อไทยน่าจะร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจากปัญหาของกลุ่มสามมิตรและกลุ่มพลังประชารัฐเองนั้นวันนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของสามมิตรจะเข้า,ขา,ยายใกล้ภาวะอว ครับคุณสมศักดิ์พาน้องสาวของตัวเองคือคุณพันศิริเข้าพักเพื่อไทยนะครับมีสัญญาณอย่างชัดเจนแล้วว่าจะสลายกลุ่มเฉพาะกิจที่เคยผลักดันพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรันมตีภายใต้ลมทงของพลเอกประวิทย์นะครับ แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้คุณสมศักดิ์ยังยืนยันว่าอยู่กับพลังประชารัฐขณะที่ในพื้นที่นั้นอย่างรู้สถานการณ์ว่ากระแสไม่เอาสามปอร้อนแรงนะครับมีสัญญาณอย่างสูงว่าคนของคุณสมศักดิ์ซึ่งทยอยเข้าพักเพื่อไทยไปทั้งหมดแล้วนั้นภายในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับจิ๊กซอทั้งหมด ปิดฉากนะครับพันศิริกุลนาศิริสสสุโข,ขทยัยน้องสาวแท้ๆของคุณสมศักดิ์จะทิ้งพักพลังประชารัฐไปเปิดตัวที่พักเพื่อไทยภายในวันอังคารที่ถึงนี้ซึ่งถ้าเกิดน้องของคุณสมศักดิ์ไปเปิดตัวที่พักเพื่อไทยจริงในสุดคุณสมศักดิ์ก็คงจะมาพักเพื่อไทยอย่างแน่นอนนะครับคุณสุธินคังแสงเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อช่องหนึ่งไว้ว่าให้จับตาวันที่2 8นะครับอาจจะมีข่าวใหญ่ทางการเมืองคุณสมศักดิ์เทพสุธินอาจจะมาเพื่อไทยนะครับอาจจะเป็นจริงก็ได้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นทาางการ ข้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสัญญาณสำหรับสัญญาณของกลุ่มคุณสมศักดิ์นะครับที่จะกลับมาเพื่อไทยโดยมีหัวหอกคือ กลุ่มผู้สมัครสอส,อสอกลุ่มนูนเนมบางส่วนนะครับซึ่งในสุดนั้นจิ๊กซอชี้ขาดคือน้องสาวข,ของคุณสมศักดิ์นั้น28ลือกระชอนแล้วว่าจะมาพักเพื่อไทยซึ่งจะเป็นบันไดขั้นสุดท้ายที่ในสุดคุณสมศักดิ์จะมาแล้วก็หมายถึงกลุ่มสามิตรก็จะปิดฉากลงไปทันทีพระอนุชานาคาสายไปรวมไทยสร้างชาติแล้วขณะที่คุณสุริยะเองนั้นอาจจะมีเงินนะครับแต่ไม่มีตัวเลขสอสอเขตยอยู่ในมือนี่คืออวสานของกลุ่มสามมิตรและพลังประชารัฐท่ามกลาง

เติบโตอย่างแข็งแกร่งของเพื่อไทยส่วนพลังประชารัฐจะเป็นอย่างไรนะครับการได้คุณอุตมะกลับมายังไม่ประสบความสําเร็จในการทําให้พลังประชารัฐแข็งแกร่งขึ้นเพราะคุณอุตมะคือสัญ,ญลักษณ์2ประการที่ทําให้คะแนนนิยมของพรรคพลังประชารัฐถดถอยนะครับหคืออุตมะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนที่เชิญประยุทธ์เป็นนายกนะครับทั้งอุตมะทั้งสนธิรั์ทั้งกอบศักดิ์นะครับจัดปาหีที่ทำเนียบเล่นละครชวนประยุทธ์เป็นนายกดังนั้นยิ่งประยุทธ์ห่วยเท่าไหร่นะครับคนไม่ลืมว่าอุตตมมเเเเปปนน็็นน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 คคคชชิิญออออกกหืจาััุุ้ณรบบผด ปัญหาเศรษฐกิจนะครับในยุคประยุทธ์ครั้งที่2จากปี62ถึง63ถึง64จนกระทั่งมีรอยรล้านะครับเราต้องออกไปตั้งพรรคสร้างอนาคตไทยดังนั้นเมื่อพูดถึงพลังประชารัฐนะครับและการไม่ทําตามนโยบายค่าแรงขั้นต่ำหรือเรื่องอื่นๆนั้นใบหน้าคุณอุตมะที่ถแถลงนโยบายแล้วไม่ทําตามนโยบาย กลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้พลังประชารัฐอาจจะได้อ้างได้ว่าอุตมะไปพักอื่นไม่เกี่ยวแล้วแต่เมื่อดึงอุตมะกลับมาก็เท่ากับว่าคนที่แถลงนโยบายแล้วไม่ทําตามนโยบายกลับมาอยู่พลังประชารัฐแล้วกลายเป็นคําถามนะครับว่าอุตมะกลับมาจะทําอะไรให้พลังประชารัฐได้หรือไม่คําตอบคือดูเหมือนจะยังไม่ได้แล้วก็กลายเป็นพลังประชารัฐต้องวนลูปกับไปพึ่งบริการคุณมิ่งขวัญซึ่งมีความหมองมัวจากการชักเข้าชักออกนะครับด่าพลเอกประยุทธ์4ปีแล้วจู่ๆไปอยู่พักพลังประชารัฐซึ่งเคยหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายก น่าสุดความถดถอยของคุณมิ่งขวัญน,นะครับมาถึงขั้นที่ถแถลงนโยบายน้ํามันเพื่อประชาชนนะครับจริงๆเป็นนโยบายที่ประชาชนน่าจะโดนใจแต่เมื่อถแถลงในนามพลังประชารัฐ ความไม่พอใจพลังประชารัฐรามเป็นความเหม็นหน้าคุณมิ่งขวัญและรามเป็นความไม่พอใจในโยบายนะครับมิ่งขวัญเสนอว่าจะมีการลดน้ํามันราคาเบนซ์น้ำมันเบนซินล,ลงลิตรละสิบแปดบาทซึ่งประชาชนชอบแน่นอนแล้วก็ลดน้ามันดีเซลหกบาทแต่เมื่อถแถลงแล้วไม่มีใครเชื่อถือเลยนะครับเสียงขานรับจากสังคมเป็นไปอย่างเงียบกริบแม้กระทั่งในพลังประชารัฐเองไม่มีใครขานรับเลยแม้แต่คนเดียวนะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับนอกจากพักนอกเหนือจากพักพลังประชารัฐที่เงียบกริบนะครับทุก กลุ่มในวงการการเมืองลุมประชาทันคุณมิ่งขวัญไม่เว้นนะครับคุณพิชัยรนะัติพันธ์พรรคเพื่อไทยนะครับเอาบอกว่านโยบายของคุณมิ่งขวัญลดราคาน้ํามันนั้นปราศจากความรู้ไม่ได้ศึกษาปัญหาอย่างแท้จริงเป็นแค่การไขยฝันอย่างหาเสียงนะครับทำไม่ได้นะครับแล้วก็มีการย่อเย้ยไปถึงนโยบายค่าแรง400-425ซึ่งไม่ได้ทําแต่อย่างใดนะครับคุณพิชัยก็เป็นคนหนึ่งของเพื่อไทยที่เคยคุมกระทรวงพลังงานแล้วก็เคย ติดตามเรื่องราคาน้ำมันมานานนะครับไล่คุนมิ่งขวัญไปศึกษาปัญหาเรื่องน้ำมันให้ดีนะครับก่อนจะมาพูดส่งเดชขายฝังประชาชนเช่นเดียวกับคุณรสนานะครับสมัยคุณยิ่งรักอยู่คุณรสนาก็ไม่ค่อยชอบคุณยิ่งรักสมัยพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ค่อยชอบคุณพลเอกประยุทธ์วันนี้มิ่งขวัญเสนอลดราคาน้ำมันลง18บาทดีเซลลง6บาทรสนาบอกว่าทําได้แต่ต้องแก้หลายเรื่องยกเลิอกกองทุนน้ำมันยกเลิอกกองทุนอนุรักษ์พลังงานต่างๆนานาซึ่งสรุปแล้วนะครับ เป็นแค่การหาเสียงหรือเคาะกะลาให้กลุ่มทุนพลังงานเข้ามาหาอย่างแน่นอนมุมมองแตกต่างกับคุณมิชัยนะครับคุณมิชัยบอกว่าทําไม่ได้ลักษณะบอกว่าทำได้แต่ต้องทาหลายเรื่องซึ่งไม่มีทางที่พลังประช,ชารัฐจะก,กล้าทำนะครับจะก,กลายเป็นการเคราะกะลาให้กลุ่มพลังงานเข้ามาประจบประแจงรัฐบาลมากกว่านะครับ พลเอกประยุทธ์พูดอย่างไรนะครับกับนโยบายพลังประชารัฐเรื่องของการลดราคาน้ํามันนะครับไม่น่าเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์วันนี้ถึงขั้น acting เป็นกูรูเศรษฐกิจนะครับพูดสื่อข่าวทามเรื่องลดราคาน้ํามันนะครับทาเสียงเฮ่อนะครับแล้วบอกว่ามันทําได้ไหมล่ะมันมีเรื่องสัญญาต่างๆเยอะไปหมดหลังจากนั้นก็มีการโชว์ความรู้ด้านเศรษฐกิจที่ปกติคนก็มองว่าน้อยนิดนะครับอธิบายกับสื่อว่านโยบายเศรษฐกิจคืออะไรนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการทำท่านะครับรีแบรนด์ตัวเองลุงป้อมลัก เด็กรักสังคมรักโลกวันนี้ลุงตู่นะครับผู้สื่อข่าวทำไมกระแทกใส่พลเอกประยุทธ์ถ้าเป็นปกติคงโดนฉีดสเปรย์ไปแล้วขั้นต่ำขั้นสูงอาจจะโดนดา่าแต่วันนี้ลุงตู่ใจดีอยากได้คะแนนเสียงนะครับหัวเราะแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเราพวกกันฉันรักเธอนะครับนั่นคือพลเอกประยุทธ์เปลี่ยนลีลานะครับยุคอยากได้คะแนนเสียงนะครับ8ปีที่แล้วฉีดสเปรย์เอาเปิดกกล้วยเคลี้ยงตะโกนดา่าท้าชกขึ้นกูมึงวันนี้ไม่กระแทกอ,อกยังยิ้มได้แล้วบอกว่าเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะจ๊ะอายุ8ยงจจะา,จากับเดด็กกรุ่่นนลููอยไ้ะครับ